มมีน่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาลาเปาซาลาเปาป้าซาลาเก้าอยู่กับผมปลา30เมตรและวันนี้นะครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของผมคือรายการสร้างของปรองศึกพลังราชันชื่ออะไรวันนี้ใครตั้งวะทุเรศเกินก็คือครั้งนี้เราจะมาสร้างของแข่งกันนะครับคุณผู้ชมแต่ตะยิมยังไม่บอกว่าคืออะไรเราจะมาสร้างกันว่าอันไหนสวยกันใครชอบอันไหนโหวตอันนั้นครับชอบอันไหนไม่ต้องโหวตอันนั้นปลา30แม่ก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่พร้อมยังฟ้าปลา3 ปลา3รสดาบพริกปลาชูหิวว่ะดิฮะก่อนจะเริ่มอ่ะมีอะไรจะบอกมึงอะไรอ๋อเข้าใจแล้วครับคุณผู้ชมมาถ้าใครเชียร์ผมเขียนไอ้9แฮชแท็กไอ้9สุดเท่ใครเชียร์ไอ้ฟ้าแฮชแท็กปลา30จัดไปครับผมมาสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาสร้าง Among Us Imposter กับ Among Us ปกติคิวเมดกันนะครับยูฮูผมขอเลือกเป็นคิวเมดแน่นอนว่าสร้างง่ายแน่นอนแต่ฟ้าเลือกเป็นอะไรกูเลือกได้อะมึงจะสร้างอะไรมึงต้องสร้างอิมพอสเตอร์ที่สุดยอดออกมานะเข้าใจไหมเฮ้ยไม่พูดไม่จ้าสร้างแบบไม่สนอะไรแล้วจังหวะนี้ใครเริ่มก่อนชนะก่อนจริงไม่พูดไม่จ้าผมสร้างเป็นตัวสีลายดีนะคุณผู้ชมต้องมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยไหมคุณผู้ชมคิดว่าไงคิดว่าไงฟ้าต้องมีไม่ต้องมีอะไรหรอกมึงไม่ต้องสร้างอะไรหรอกจริงกินเอฟเคไปเถอะให้กูชนะเถอะจริงเองก็พูดเกินไปไอ้เสือกูได้ตีนแล้วตอนเนี้ยบอกเลยเอ้าเฮ้ยไอ้ป้าเอามองอัดอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยมึงอย่าเพิ่งตัดสินกับวินาทีแรกดิโอ้โหโอ้กากเกินปะเนี่ยกากเกินปะเนี่ยโอ้โหพวกนี้ไม่ได้นะพวกนี้ไม่ได้พวกนี้ไม่ได้โอเคครับผมสร้างด้วยความปราณีตและบรรจงแต่เรามีเวลาสร้างที่จำกัดนะคุณผู้ชมเรามีเวลาสร้างแค่15นาทีถึงแค่ไหนแค่นั้นผมว่าไอ้ฟ้ามันต้องเล่นแปลกๆได้เลยว่ะคุณผู้ชมวู้ฮู้วู้ฮู้สร้างด้วยความไวแสงวิววิววิวแค่ดูขาก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วอ่ะโอ้ยอย่าดูถูกแค่ขาดิตัวบักใหญ่ตะขาวเป็นขี้ตะเกียบเนี่ยนะถามจริงเหรออย่าดูถูกตัวอมองอัพที่ภายนอกเคผมว่าสูงสักไรจะมากรอบหรอจะมากรอบหรอสวยสักหนึ่งบล็อกกำลังพอดีมากรอบแบบนี้ไม่ได้นะโอเคโอเคทำขาต่อยข้างหนึ่งอัปเดตสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเชนสวยกว่ามึงเยอะผลงานมันต่างกันน้องชายเอาบล็อกอัดอะไรวะขาเป็นไก่มันต้องอิมพอสเตอร์มันต้องแบบมีเขี้ยวมีประตูมีทุกอย่างมีดาบอะไรไม่ใช่หรอนี่คุณสร้างอะไรเนี่ยไก่อิมพอสเตอร์เอาดีที่คุณสร้างปั่นปะครับเนี่ยฮัลโหลไม่มีใครปั่นทั้งนั้นนะครับน้องชายผมสร้างต่อเลยละกันเพื่อความรวดเร็วเฮ้ยอะไรเนี่ยมันอิมพอสเตอร์ตรงไหนเนี่ยเอ้ยยืนดูทุกผลงานศิลปะกูโอ้คุณผู้ชมดูไอ้ฟ้าดิสร้างอย่างปั่นเลยปั่นอะไรโอ้ผมพูดสาบว่าจะว่าคุณจะสร้างอิมพอสเตอร์ระดับอัลติเมทนี่คุณสร้างมาเพื่อให้ผมชนะแคปชั่นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในภายในที่ไอ้ฟ้าสร้างมังเมียไม่เห็นมีอะไรเลยแต่อย่างน้อยอมองอัดมันต้องมีกระดูกข้างในเหมือนที่ผมกำลังกระทำเนี่ยอย่างน้อยตัวผมก็มีกระดงกระดูกที่เริ่มเข้ามาแล้วนะคุณสร้างอะไรของคุณครับเนี่ยกูมีไข่ลานนี่ไงข้างหลังเนี่ยโอ้อย่างชอบเขาเลยโอเคครับผมสร้างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งแต่ฟ้าสร้างนี่แปลกจริงคุณผู้ชมเขาสร้างเอาปั่นน่ะปั่นอะไรวะกระเดียวิศาสร้างแบบสวยสุดในชีวิตจะพูดงี้อีกวะไอ้สีแดงกับสีฟ้ามันคืออะไรวะน่ะน้ำลายไงน้ำลายสีแดงก็ลิ้นไงเฮ้ยตั้งต่อก่อนดีกว่าก่อนที่ฟ้าจะชิงหน้าชนะไปโอ้โหดูของผมดีครับคุณผู้ชมอย่างสวยอย่างเอาเหลือสร้างกระเป๋าด้านหลังหันมาดูวันนี้เห็นแล้วกูอยากปาดคอตัวเองตายเหลือเกินอะไรออกจากที่โอ้โหพูดงี้ไม่ได้นะมันAmong Usเวอร์ชันอะไรเนี่ยเพื่อนเวอร์ชันวิวัฒนาการรวมร่างกับไก่
สร้างปั่นเกินคุณผู้ชมดูดินี่คือแบบผมสร้างแบบของแท้เลยเนี่ยเอาจริงเอาจังกะวัดกับไอ้ฝ้าเพื่อความชัยชนะที่หาไม่ได้จากไอ้ฝ้าอีกแล้วมึงมีความแบบจินตนาการแบบกูเปล่าฮะตัวมึงเนี่ยจินตนาการกูแบบเป๊ะเหมือนในตัวละครในเกมเป๊ะทำไมต้องแบบในตัวละครเป๊ะด้วยอ่ะทำไมแบบไม่ทำแบบแบบไก่30เมตรอะไรเงี้ยของผมสวยกว่าเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จกันไอ้ฟ้าอาจจะแบบพลิกแพงอาจจะทำตัวอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เอาล่ะครับคุณผู้ชมมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วคือการสร้างเฟอร์นิเจอร์ของเรานั่นเองถึงว่าอาจจะชนะภายนอกไม่ได้แต่ภายในเขาอาจจะสร้างสวยก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมรอชมกันดีกว่าเฮ้ยไอ้ฟ้าเหลือแค่5นาทีนะมึงไหวมั้ยเนี่ยภายในกูตกแต่งไว้แล้วเพื่อนกูขโมยเฮ้ยรอสไปซ์ตอนดูละกันผมขอสร้างของผมต่อเนื่องยังไงกูก็ชนะขาดว่ะโทษทีเฮ้ยดูถูกไปเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชมผมมาเริ่มตกแต่งกันดีกว่าบ้านเราควรมีสิ่งที่เขาเรียกว่าโต๊ะอย่างแรกเลยนี่นั่นแหละก็จริงที่มีที่เรียกว่าโต๊ะถ้าตัวของมึงออกมาชนะกูนี่กูร้องไห้นะอะไรโอ้โหออกจะเท่มึงกูไม่เท่ได้ไงอ่ะฮะชุดจินตนาการหน่อยครับคุณมิสเตอร์แรนซ์โอเคครับถ้ามันเท่จริงผมก็ยอมรับแต่ถ้ามันกากจริงก็ต้องไม่ต้องอธิบายเนาะโอเคเราวางอุปกรณ์ที่จำเป็นเลยภายในบ้านเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความกระชุ่มกระชวยในหัวใจเดี๋ยวเราจะวางดอกมงดอกไม้เพื่อสีสันของเราดอกป๊อปปี้ดอกบลูเบอร์รี่ใส่ผมด้วยได้ไหมคุณผู้ชมใส่ผมเอาสีอะไรมาตัดกับสีแดงนี้นะสีเขียวดีไหมโอ้โหอเมซิ่งไทยแลนด์แดนสไตล์อะไอ้เขาบ่นอะไรบึมบำบึมบำวะคนที่สู้ไม่ได้ก็ร้องแพ้ร้องแพ้ไปนะยอมแพ้ไปนะโอ้โหอย่างสวยมีที่นอนตอนตื่นมาเจอวิวบรรยากาศดีๆแต่ต้องเอาตัวนี้ออกไปก่อนเสร็จแล้วทางคงทางขึ้นเสร็จหมดละมาจริงเหรอฟอร์นิเจอร์ข้างในก็แบบโคตรสุดมาครับคุณผู้ชมนี่คือบทสรุปของเราที่เราสร้างมากว่า10นาที15นาทีได้ของผมดูแบบเท่เลยนะแบบกดไลค์ให้เลยอ่ะแล้วขอให้ฟ้าพรีเซนต์ดิคอนเซ็ปต์มึงคืออะไรคอนเซ็ปต์มันคือความแสดงถึงความคืออิมพอร์เตอร์มันน่ากลัวอยู่แล้วเว้ยแต่เนี้ยมันเป็นการหลอกล่อไงว่าอิมพอร์เตอร์มันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนะหลอกมาหาสิแล้วก็ทำอะไรเงี้ยอิมพอร์เตอร์ระดับฉบับมุ้งมิ้งแต่ก่อนเราไปดูข้างในนะครับคุณผู้ชมข้างในฟ้าอาจจะว้าวก็ได้ผมมาดูบ้านผมก่อนดีกว่าตามมาฟ้าแนะนำเลยมาถึงนี่นี่ขึ้นมาจะเป็นที่แบบเดินชิลในหมู่บ้านในบ้านอะไรเนี่ยหลังแคบชิบหายเลยโอ้แล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องเฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่นต่างๆโอ้อะไรเนี่ยแค่เข้ามาก็เห็นถึงความรู้สึกสดชื่นและนี่ถ้าแบบถ้าวางสีเขียวเข้าไปเพิ่มอย่างเงี้ยเนี่ยบอกเลยว่าแบบโอ้โหคือแบบมินิมอลจัดๆอ่ะดูดิคุณผู้ชมอย่างสวยอ่ะใส่สีเขียวเข้าไปอ่ะไหนฟ้าของที่มึงเซอร์ไพรส์กูเนี่ยถ้ามันไม่ว้าวนะอะไรมีการขโมยเนี่ยโอ้โหผมอย่างสวยอ่ะเต็มสิบบ้านกูเลยอย่างเอามาดูไหนบ้านกูฉันต้องทำต้องมีหรอกรีบใช้งานดูขึ้นมาปุ๊บเดินขึ้นบันไดปุ๊บนะดูเดินขึ้นมานอนแค่นั้นแหละมีเตียงให้เลือกนอนจบแค่นี้อะไรวะโอ้ไม่เห็นแล้วถึงความแบบอีพิกอันนี้มันคือความแบบอะไรวะฟ้าเร่งรีบหนักกว่าเร่งรีบอีกกูว่านะโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมให้กี่คะแนนนะครับใครเชียร์ไอ้9เขียนแฮชแท็กว่าเชียร์พี่9ใครเชียร์พี่ฟ้าเขียนว่าเชียร์พี่ฟ้านะครับส่วนใครชนะไม่ชนะผมให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเองเลยละกันกูอะน้องปลา30เมตรกูสร้างไก่30เมตรขึ้นมาเฮ้ย